เลิกเถียงการโพสต์นี้ชี้ชัดลิซ่าแบล็กพิงสัก์จริงไหมก่อนหน้านี้ครับก็มีประเด็นดราม่าออกมาเยอะมากๆครับถึงรอยสักของลิซ่าแบล็กพิงเจอชาวเน็ตนั้นทักคนไทยถือว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีทํางานที่ไหนเขาก็ไม่รับจะรับราชการก็ไม่ได้จนกลายเป็นดราม่าใหญ่โตสักพักหนึ่งครับนอกจากนี้ยังมีหลายหลคนนะครับยังไม่คอนเฟิร์มว่ารอยสักนี้คือรอยสักจริงหรือไม่จริงล่าสุดเมื่อวันนี้ครับร้านแทททูที่ LA ลงสตอรี่ใน IG ว่ารอยแทตูของลิซ่านั้นมาจากเขาเองซึ่งหลายๆคนนะครับต่างก็พากันชื่นชมในรอยสักของ Lisa, ลิซ่าเพราะดูเหมาะและสวยดูเข้ากับเธออย่างมากทั้งยังบอกอีกด้วยว่าอยากให้ลิทนั้นทําอะไรก็ได้ที่ทําแล้วเธอมีความสุขสําหรับรอยสักของลิซ่านี้ครับจะเป็นรูปของดอกเอลเดอร์ไวท์หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเอลเดอร์ไวท์ความหมายของดอกไม้นี้ครับก็คือความรักแท้ เราเชื่อกันว่าชายใดนั้นมอบดอกไม้นี้ให้แก่หญิงสาวนั่นหมายถึงว่าเขามีความมั่นคงมีความพยายามเนื่องจากดอกไม้นี้ครับจะบานเพียงปีละ3ามครั้งเท่านั้นอีกทั้งว่ากันว่าหากเด็ดดอกเอลเดอร์ไนี้มาแล้วรูปร่างของดอกไม้นั้นก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเหี่ยวเฉาลงไปงานนี้ครับก็ไขค,คำตอบสำหรับคนที่อยากรู้ว่าลิซ่านั้นเือสักจริงหรือแทดทูดก,กันแน่ไขค,คำตอบให้แล้วนะจ๊ะ ไปต่อกันที่ข่าวนี้ครับเปิดประวัติสาวเซ็กซี่ขีเล่นอิมจียอนหรือพักยอนจินนางร้ายในซีรีส์เรื่อง t ด e g กอรี่ต้องบอกว่าอินกันไม่ไหวแล้วครับสำหรับซีรีส์แนวล้างแค้น t ด e g กอรี่ในเ e ็ f ฟ i x กที่เพิ่งฉายภาคแรกไปลวดเดียว8ตอนจบกับเรื่องราวการแก้แค้นของครูสาวที่วัยเด็กนั้นเธอถูกบูลลี่จนแทบจะไม่มีที่ยืนก่อนที่เธอนั้นจะเพาะบ่มความแค้นนี้ไว้จนสุกงอมและกลับมาตามล้างแค้นกลุ่มคนที่เคยรังแกและทำรายชีวิตในวัยเด็กของเธอ ซึ่งแน่นอนครับว่าบทเด่นนั้นอย่างมุนดงอื่นที่ซองเฮคยวนะครับได้รับบทเป็นที่พูดถึงอย่างมากในแวดวงคอซีรีส์แต่อีกหนึ่งชื่อรับที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวนั่นก็คือบทคุณหนูตัวแสบจอมบูลี่พักยองจินที่รับบทโดยอิมจียอนนั่นเองวันนี้ครับซูเปอร์สตาร์ดาราไม่รอช้าครับที่จะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับอิมจียอนนักแสดงสาวสวยสุดเซ็กซี่ในบทตัวร้ายแบบแสบสุดๆจากเดอะกอรี่กัน มารู้จักประวัติของสาวอิมจียอนกันครับเธอเกิดเมื่อวันที่23มิถุนายนคศ1990ที่เขตซองดงกุงโซประเทศเกาหลีใต้เธอนั้นเป็นลูกคนกลางในจำนวนพี่น้อง3คนมีพี่สาวและน้องชายเรียนจบจากมหาวิทยายลัยศิลปะแห่งชาติ Korea of National University of Art เอกวิชาการสแสดงอิมจียอนนะครับเธอเริ่มเข้าสู่วงการการสแสดงดยการรับบทบาทละครเวทีและหนังสั้นตั้งแต่ปี2010 ่อนที่เธอนั้นจะเดบิวต์อย่างเป็นทางการในปี2014กับภาพยนตร์อีโรติกเรื่อง Obsess ซึ่งนั้นตอนนั้นครับเธอเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับค่ายซ IM Entertainment โดยหนึ่งในเรื่อง Obsess นั้นเป็นผลงานทางการแสดงเรื่องแรกๆของเธอแถมเธอนั้นยังได้เล่นประกบคู่กับซงซึงฮอนพระเอกที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในตอนนั้นและมีฉากเลิฟซีนที่ต้องนุ่งน้อยห่มน้อยด้วยจึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากแต่ด้วยความเป็นมืออาชีพของอินจียอนนั้นเธอก็สามารถแสดงออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ และปรับตัวเข้ากับการทํางานในกองถ่ายได้อย่างรวดเร็วจากความทุ่มเทนี้ครับทำให้อิมจียอนนั้นคว้ารางวัล Best New Actress จาก f i l ฟิมอะวอร์ดและ Grand Bell Award มาครองได้สําเร็จหลังจากนั้นครับอิมจียอนก็มีผลงานทางการแสดงอย่างต่อเนื่องทั้งภาพยนตร์และซีรีส์ทางโทรทัศน์เช่น High Society ปี2015ซึ่งเป็นผลงานที่ทำให้เธอได้รับรางวัล Best New Actress จาก A.P.N Star Award ด h e ร o y ย l ก a m b บอรปี2016 r o b e a t ปี2016ถึง2017 Welcome to Life ปี2019 t แท s s One Eye Jack ปี2019และมัน e ิหาย h k o r e a Part 2ปี2022โดยในปี2020นะครับเธอได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับบริษัทใหม่ชื่ออาชิ t คอมพานีโดยฝีไม้ลายมือที่โดดเด่นของอิมจียอนนั้นได้ไปเตะตาคนเขียนบทซีรีส์เรื่อง The g กรรีเข้าอย่างจังจนต้องมอบบทนางร้ายสุดแสบอย่างพักยอนจินคู่ปรับคนสำคัญของมุนดงอึน ที่รับบทโดยซองเฮคียวเรียกได้ว่าเป็นการพลิกบทบาทมาเล่นแบบบทร้ายครั้งแรกในชีวิตซึ่งอิมจียอนนั้นก็ได้ถ่ายทอดบทนางร้ายหน้ามันไส้ออกมาได้อย่างแสบสันจนทำเอาคนดูนั้นอยากจะมุดเข้าไปหยุมหัวเธอถึงในจอกันเลยทีเดียวนอกจากนี้เธอยังได้แสดงภาพยนตร์และซีรีส์อีกมากมายพร้อมกับเธอนั้นได้นั่งแท่นพิธีกรประจำรายการอีกหลายรายการไม้ในจอนั้นอิมจียอนนะครับจะรับบทเป็นนางร้ายสุดยีที่หลายคนนั้นมันไส แต่ตัวตนจริงๆของเธอนั้นครับกลับมีนิสัยค่อนข้างแมนๆลุยๆและกล้าที่จะแสดงออกจนมีเสน่ห์เหลือล้นรวมถึงเป็นคนที่มีความสามารถมากๆไม่ว่าจะแสดงบทบาทไหนเธอนั้นก็เอาอยู่มัดเอาเป็นว่าใครที่พึ่งลงเสน่ห์ทางการแสดงของอิมจียอนและอยากจะติดตามหรือซับพอร์ตเธอคนนี้แล้วก็สามารถ Follow เธอทาง Instagram ได้เลยจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ